แน่นอนครับซุปตาของนักกีฬาไทยในศึกปารีส2024ปีนี้ครับคงหนีไม่พ้นปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยครับคู่ผสมอดีตแชมป์โลกแล้วถือว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศทั้งก่อนแข่งระหว่างแข่งและตอนนี้ยังหวังอยู่นะปอปอเป็นยังไงบ้างฮะพอใจผลงานไหมจอดที่รอบ8ทีมที่จริงก็อยากจะคว้าเหรียญให้ได้เลยค่ะแต่ก็เสียดายค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นค่ะแต่ระหว่างแข่งเนี่ยสื่อในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหบอกว่ามีโปรเจคเตอร์หน้าบ้านที่จังหวัดอุดรธานีว่าคุณพ่อคุณแม่จ้างเช่ามาเลยให้คนได้ดูฟอร์มของปอปอจริงไม่จริงยังไงฮะพอดีว่าที่หน้าบ้านว่าเนี่ยมีป้ายแผ่นบีอันนี้พอดีแล้วก็พี่ชายก็เลยแบบลงแซวน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณบีค่ะที่ได้ถ่ายทอดเขาเรียกว่าได้ทำให้คนไทยได้มาเชียร์โอลิมปิกเกมมากขึ้นค่ะแล้วได้เช่าไหมฮะไม่ได้เช่าค่ะระหว่างขายทองกับเป็นนักแบดยังชอบแบดอยู่ไหมหรือจะกลับไปขายทองค่ะก็เอาแบดก่อนแล้วกันค่ะเรื่องของจิตการที่บ้านก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะเนี่ยตอบแบบพระเอกมากๆนะฮะปอฮะในโอลิมปิกครั้งนี้เพื่อนซีขอแต่งงานมีคนขอแต่งงานได้แต่งงานแล้วปอมองยังไงจะบอกอะไรกับเพื่อนซีฮะค่ะก็ยินดีกับฮงยาชงค่ะเพราะว่าเขาก็คาดหวังในครั้งนี้มากๆเพราะว่ามันก็เป็นครั้งสุดท้ายของเขาเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันมาตลอดว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตเขาอ่ะต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงชายก็ยินดีมากๆกับเขาที่เขาสามารถทำเสร็จแล้วก็ทุกอย่างมันคอมพลีทหมดค่ะนี่ตอบไปเสียงสั่นไปนะแสดงว่ามีความซาบซึ้งกับเพื่อนใช่ค่ะก็ซาบซึ้งค่ะยินดียินดีจริงๆค่ะยินดีแล้วปอจะมีโมเมนต์แบบเพื่อนเมื่อไหร่ฮะไม่ตอบนะอ่ะป้อมองในการที่เราสามารถจุดกระแสโอลิมปิกได้จากการที่เราโพสต์แค่เสื้อพิธีการก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงค่ะที่ป้อรู้สึกว่ามันทำให้คนแบบเริ่มมาสนใจกีฬามากขึ้นแล้วก็เป็นมหากรรมครั้งหนึ่งที่4ปีมีครั้งก็คือโอลิมปิกก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการจุดประกาศจุดประเด็นนี้ขึ้นมาให้คนแบบมาเชียร์นักกีฬามากขึ้นค่ะใช่ค่ะLA 2028ป้อป้อมองไงครับค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ป้อก็อยากจะไปค่ะก็ยังเล่นต่ออยู่แล้วก็ในณตอนนั้นถ้ามันได้ไปป้อก็ไปค่ะก็จะทำให้มันถึงที่สุดแล้วกันค่ะตอนนี้ฮะนักแบดมา9คนเหลือ1คนวิวกุลวุฒิมองยังไงฮะโอกาสในการคว้าเหรียญทองอยากจะบอกอะไรกับน้องวิวค่ะก็น้องก็ถือว่าน้องเล่นได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องเพราะว่าน้องก็พัฒนามาได้ไกลแล้วก็โอเคมันก็เป็นเหรียญแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะก็อยากให้น้องก็อยากท่านจริงก็อยากให้น้องคว้าทองให้ได้ค่ะก็ยินดีมากๆค่ะเพราะว่าก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทยเราค่ะในกีฬาแบดมินตันปอปอนี่เป็นนักกีฬาที่ถือว่ามีแฟนคลับเยอะมากๆทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศปอปอมองว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเชียร์ปอปออยู่คนที่เขาให้กำลังใจปอปออยู่ฮะค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้กำลังใจปอแล้วก็ชื่นชมปอแล้วก็เอ็นดูปอมาตลอดค่ะปอก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนทำให้มันมีคุณค่าทางจิตใจป้อมากๆมันก็เหมือนเป็นกำลังใจที่ทำให้ป้อได้เดินหน้าต่อแล้วก็ทำให้ป้อมาอยู่ในจุดๆนี้ค่ะปิดท้ายคำคมสั้นๆไหนให้คุณผู้ชมแล้วก็คนที่เขาดูป้อเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลครับค่ะก็คำถามยากจังปิดท้ายคำคมเหรอขอคิดแป๊บนึงได้ไหมได้โอเคค่ะก็สำหรับป้อค่ะก็กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากมายค่ะไม่ว่าจะอาการบาดเจ็บสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆคือป้อก็เคยมีการซัฟเฟอร์อะไรมาบ้างหลายๆอย่างแต่กว่ามาถึงตรงนี้ป้อก็สู้กับตัวเองมาตลอดแล้วก็ทุกอย่างที่ป้อผ่านมามันทำให้ป้อมาอยู่จุดนี้ได้ป้อรู้สึกว่าป้อภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะนี่แหละครับป้อป้อซับซีรีแต่รัตนชัยครับท้อเป็นฐานแต่ถ้าผ่านเป็นเพชรครับขอมากครับน้องยอดนะน้องขอมากครับป้อป้อตัดอะไรยะ